โจอี้อยู่เมืองไทยกี่ปีเนี่ย10ปีแล้วครับพี่10ปีเหรอครับผมอยู่ประเทศอะไรนะกาน่าครับกาน่าครับกาน่าดิดำหมดทั้งประเทศเลยครับดำหมดกับดำครับมียุงไหมกาน่ามียุงมีครับเหรอบินที่เดินก็เดินครับจริงอ่ะครับยุงเดินมากัดยุงเดินแล้วมากัดครับเหรอที่บ้านมันยุงเดินฝนจะตกเลยทำไมมันแถวนี้มันดำจังวะคือมันไม่จบครับพี่เหรอครับไม่ออกเลยเหรออ๋อเนี่ยเขาเรียกสีทนได้ครับสีทนได้ครับสีทนได้อือที่กาน่ามีไก่ไหมมันมีแต่พวกนกยุงบ้างนกพิราบไงนกไม่มีไก่ขันไงขันเหรอเดี๋ยวเมืองไทยกาน่าขันไงอันนั้นมันไม่ใช่ครับเหรอบ้านผมก็ร้องอย่างนี้ครับบ้านมึงกินไก่ดิบไก่สุกไก่สุกครับโอ้จากนี่ไปไก่ไหมอยู่แถวแอฟริกาใต้แอฟริกาตะวันตกครับเออครับไอ้พวกนี้ไม่มีน้ำใจหรอกพี่เท่งที่อย่างงานศพพ่อผมแม่ผมยังไม่ไปเลยโอ้กูไปไปพ่อมึงกูไปแล้วไม่เห็นเหรอกูไปตอนไหนโจยพี่ใหม่เนี่ยพี่หน้าเนี่ยกูก็ไปอีกอ่ะเอ้างานอะไรอ่ะงานศพเมียมึงไงแรงไปเปล่าแรงที่ไหนกูมีน้ำใจเวลาพวกไม่มีงานกูไปช่วยตลอดเวลากูมีงานไม่มีใครไปสักคนนึงกูมีงานที่ไหนอ่ะแอฟริกาโอ้ยเฮียใครก็จะไปล่ะอ้าวมึงก็เดินรับจุ่มกลับสิที่มึงชี้หน้าชี้หน้ากูด้วยอ้าวแล้วทำไมมีปัญหาเหรออะไรมึงโจอี้อ้าวมึงจะเอายังไงกับกูนี่อะไรอะไรมึงนั่งมึงจะเอายังไงนั่งคุยกันก่อนนั่งคุยกันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมีดินั่งคุยกันดีๆแล้วเรื่องข้าวราคายมีบินยุงมีบะมียุงพ่อมึงดิที่จะเดินได้กูไม่รู้มึงไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดดิเจแม่งดีไหมเท่งเถิดเทิงนะเฮ้ยจังจะไม่ใช่พ่อกูนี่โอ้ขนาดอาศัยบ้านเราอยู่ใช่หรือเนี่ยก็มาเป็นคนไทยเหรออ้าวคนไทยยังไงมีบัตรประชาชนไหมมีเดี๋ยวให้ตมจับแม่งหมดเลยมึงด่าใครเหี้ยมึงนั่นมึงจะเป็นยังไงเอาดิอะไรก็ทุนนั่งคุยกับมึงตรงนี้ก็นั่งคุยเลยมึงจะลุกอ่ะก็ลุกก็ลุกดิเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้งอะไรเฮ้งเหี้ยอะไรของมึงหนำไปไหนวะเนี่ยจะพูดดีเขาพูดดีนั่งพูดแล้วก็ยังโดนยุงบ้างอยู่พ่อบางทีจะก็ไม่ช่วงมาเสือกครูถามมึงหน่อยอะไรครูขอมึงให้แดกเหรอฮะมึงเลี้ยงครูไหมครูเคยขอมึงให้แดกไหมครูเคยขอไหมเออพี่เท่งขอโทษหนูขอสักสิบบาทเคยไหมหลวงพี่เท่งเล่นหนังหลวงพี่เท่งเคยดูไหมดึกดำดีพระเอกในหนังอ่ะอนุสาวรีย์สะพานควายเคยดูไหมอ้าวงงเสียสารงงหนังส้นเตนเฮียดึกดำดีเดี๋ยวเรียกปาเทพมาดิปาเทพใช่อ๋อหนังประเทศเหรอใช่ดิโอ้เออหนังดีงั้นน่ะหนังดีเธอดูศึกบาลามูไหมที่เขาทะเลาะกันเรื่องข้าวหลามอ่ะเออมึงเป็นพระเอกด้วยมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะเออพวกมึงอ่ะมึงไม่กลับประเทศไปบวชให้พ่อแม่ของมึงอ่ะบวชยังพ่อยังไม่บวชดีนะเออมึงจะไปช่วยไหมเอาลิเกพวกมึงไปช่วยไหมรู้จักลิเกกูด้วยเฮียมึงด่าใครเฮียกันเนี่ยมึงนั่นแหละมึงจะเอาก็เอาดิกูไม่ได้เอากูถามมึงด่าใครเนี่ยเอออย่าให้มันอย่าอะไรอย่าอะไรเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับแม่ดูกัญชาในรถตู้เดี๋ยวก่อนจังการแม่มึงทำไมไม่ห้ามอ่ะมึงไม่ห้ามมันนะก็ดูดกับมันนั่นแหละสารพวกมึงนะมึงไม่รู้ตัวนะใช่ไหมสงสารพวกที่มาวันนี้สงสารพวกมึงจะถ้าเมื่อกูไม่มาเนี่ยพวกมึงจะมีอะไรแดกไหมคืออะไรไม่มีอะไรแดกคืออะไรถ้าผู้สงสารพวกมึงอ่ะถ้ากูไม่มาวันนี้พวกมึงจะมีอะไรแดกไหมอ๋ออะไรซื้อกูกินแล้วไงล่ะไอ้เหี้ยเหี้ยใครเหี้ยมึงนั่นแหละไอ้สองตัวนั่นแหละมึงอ่ะพวกมึงอ่ะมึงจะเอายังไงกับกูดังไอ้เหี้ยก็ถ่ายหนังกันถ่ายยังไงเรื่องของครูกูไม่สนหรอกนั่งดีๆพูดผมมารอปาเทพผมจะเคลียร์กับมึงเหรอทำไมต้องมานั่งด่าๆอย่างเงี้ยกูไม่ได้ด่ากูถามว่ามึงมียุงไหมมียุงพ่อมึงที่บินแบบเดินนะเคยเห็นไหมแล้วตกลงมันเดินหรือบินอ่ะก็เรื่องของมึงอ่ะมึงคิดยังไงก็อย่างนั้นอ่ะไอ้เหี้ยแม่งแบบอยู่ดีๆก็อยากหยุดหายใจไหมไอ้เหี้ยมึงอยู่เมืองไทยมึงใช้กระดาษเทศสั่งนี่ไม่ถูกเลยตรงนี้ไม่ถูกตรงไหนเนี่ยไอ้กูว่าพวกมึงไหมก็ไม่ได้ว่าหรอกกูถามเฉยๆกูนั่งดีๆกูเคยทำนิ่มพวกมึงไหมมึงกล้าตัวพี่เท่งมาเอาดิอะไรนั่นส่งตัวเอาดิมึงจะเอายังไงมึงพูดแล้วมึงอะไอ้พูดแล้วมึงอะไอ้นี่พูดไม่คิดไอ้นี่ไม่กล้าหรอกเออไอ้นี่ไม่กล้าลองดูดิแล้วถ้าเกิดมันกล้าขึ้นมานั่งเก็บตัวนั่งเหรอแม่งเหม็นที่อะไรเนี่ยเหม็นพ่อกูดีไซน์น้ำหอมเนี่ยห้องอะไรวะจิบรถโอ้โหมีตลกเขาเล่นกันเยอะกะคุณจะเล่นไม่ได้เหรอฮะคุณจะเล่นไม่ได้เหรอเด็กโชคมึงก็ไปกวนมันอ่ะก
คนไหนแม่งเล่นมุกตลอดเลยก็คุยมาดีนี่ทอนี่หยิกไปเลยเหรอนี่ผมจริงนะครับผมจริงเขาเรียกเรดล็อกไม่ใช่วิกเหรอวิกแม่มึงดินี่คุณคิดว่าคุณเป็นใครว่าจะมาดึงผมขนาดนี้ดูปวดหัวเลยนกที่ประเทศโดนลองดีไหมจิ๊บๆๆอะไรเงี้ยจะได้ยังไงวะอยากรู้นกไหนนกไหนมีสิไม่กิ๊บๆมีทุกนกก็มีอย่างนี้แหละเอออ๋อมีอย่างนี้เหรอมีโอ้ไอพี่ลองดูตามันกระพริบตาได้ก็ปวดเราคุณคิดว่าเป็นเอเลี่ยนนะคุณเป็นเอเลี่ยนนะเรากระพริบตาไงจ๊ะนี่มันก็พิบตาเหมือนเราอ่ะก็เหมือนมนุษย์อ่ะนะเออเอาไอ้เหี้ยคนไม่ใช่เอเลี่ยน